พระเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์ขอฝากการบรรยายในเช้าวันนี้ไว้ขอเสียงของพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าจะได้พูดกับเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวในเช้าวันนี้เราขอให้เกียรติแด่พระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนหลายท่านอาจจะเคยมีความรู้สึกหนึ่งเกิดขึ้นคือทำไมเราทำงานมากแต่ได้ผลน้อยทำยังไงให้ได้มากขึ้นเราก็เลยทุ่มให้มากขึ้นทำงานมากขึ้นแต่แล้วกลับลดทอนประสิทธิภาพเพราะว่ามันมีความเยอะเกินไปเราทุ่มเทจนอ่อนล้าเหน็ดเหนื่อยต่อเนื่องชีวิตยุ่งเหยิงความสดชื่นและความสุขดูเหมือนหดหายเราแสวงหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะเกิดผลมากโดยที่ชีวิตด้านอื่นๆก็ดีไปด้วยกันเมื่อสังเกตชีวิตของพระเยซูเนี่ยพระเยซูเนี่ยทำพระราชกิจทั้งหมดเพียงแค่3ปีครึ่งเท่านั้นเองแต่3ปีครึ่งของพระเยซูส่งผลต่อโลกกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาเมื่อไปดูชีวิตยอห์นผู้ให้บัพติศมายอห์นก็เป็นญาติของพระเยซูและยอห์นก็มีเวลาที่จำกัดไม่ต่างกับพระเยซูเท่าไหร่ยอห์นถูกจำคุกยอห์นถูกประหารชีวิตเพราะยอห์นยืนหยัดอยู่บนความชอบธรรมยอห์นมีเวลาที่จำกัดมากในการรับใช้พระเจ้าแต่ยอห์นกลับประสบความสำเร็จในการเตรียมคนมากมายถึงการมาของพระเยซูยอห์นเป็นคนที่พระเยซูยกย่องและชื่นชมอีกคนหนึ่งนะครับที่พี่น้องอาจจะไม่ได้รู้จักเขามากนักแต่ผมได้เคยยกเรื่องราวเขาในคำเทศบางคำเทศผู้ชายคนนี้เป็นชาวนอร์เวย์ชื่อฮานนิลเซนค็อกเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าชาวนอร์เวย์เมื่อประมาณ250ปีที่แล้วเขามีเวลารับใช้พระเจ้าแค่8ปีเท่านั้นเอง8ปีสำหรับการรับใช้พระเจ้าแต่เขาเนี่ยเปรียบเหมือนกับมาร์ตินลูเทอร์ในประเทศนอร์เวย์เลยนำการฟื้นฟูการพลิกเปลี่ยนด้านจิตวิญญาณกับผู้เชื่อในนอร์เวย์เป็นเวลานับร้อยปีหลังจากนั้นด้วยฮาวนิลเซนค็อกเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักบวชเขาไม่ได้เรียนในสถาบันพระคัมภีร์ดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เทศนาให้สั่งสอนพระวจนะเขาถูกจับขังคุกหลายครั้งเพราะเขาเทศนาพระวจนะพระเจ้าและเปิดกลุ่มเรียนพระคัมภีร์การที่เขาอยู่ในคุก8ปีที่เขาใช้จึงเป็นเวลาที่สั้นมากเพราะว่าใช้เวลาอยู่ในคุกต้องเขียนหนังสือเพื่อจะปลุกคริสเตียนให้ตื่นตัวขึ้นในฝ่ายวิญญาณเขาไม่ได้รับการดูแลทางการเงินจึงต้องเลี้ยงชีพตัวเองด้วยการเย็บผ้าจะได้มีเงินสำหรับการรับใช้พระเจ้าแต่อะไรทำให้ผู้ชายคนนี้คล้ายๆกันกับพระเยซูหรือยอห์นในแง่ว่ามีเวลาน้อยแต่งานของเขาเกิดผลมาก8ปีของเขาเนี่ยเขาเน้นสิ่งที่สำคัญน้อยสิ่งแรกที่เขาเน้นก็คือ presence of God ขณะที่ผู้คนในสมัยนั้นมาหาพระเจ้าแบบเป็นศาสนาแต่ฮานนิลเซนค็อกเน้นเรื่อง presence of God ให้คนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้าและสิ่งน้อยสิ่งที่สำคัญอย่างที่สองคือเขาเน้นการตื่นตัวฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนทุกคนไม่ใช่เฉพาะแต่นักบวชให้คริสเตียนทุกคนลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าผลจากการเน้นน้อยสิ่งที่สำคัญทำให้8ปีของเขาสร้างการฟื้นฟูเกิดขึ้นมาได้คนทั้ง3กลุ่มคนที่ผมได้ยกขึ้นมาเนี่ยเน้นจดจ่อสิ่งสำคัญน้อยสิ่งวันนี้ผมจึงอยากที่จะให้พี่น้องได้ศึกษาเรื่องนึงอาจจะเป็นแง่มุมในการที่เราเข้ามาดูชีวิตเราที่กำลังท่วมท้นด้วยหลายอย่างทุ่มเทแล้วแต่เกิดผลไม่อย่างที่เราคาดหวังโดยให้หัวข้อคำบรรยายว่าน้อยแต่ได้มากหลายคนเนี่ยติดกับดักของการทำมากคำว่า workaholic หรือติดการทำงานเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทำงานอย่างมากเนี่ยเป็นคำที่แพร่หลายในสังคมปัจจุบันผมได้ไปลองค้นดูว่าในเชิงจิตวิทยาเนี่ย workaholic หรือการติดกับดักของการทำมากเนี่ยมันเกิดจากอะไรสาเหตุอย่างแรกคือความกลัวเมื่อคนมีความกลัวหรือวิตกกังวลเนี่ยเราจะเกรงว่าสิ่งที่เราทํามันยังไม่พอก็เลยพยายามทําให้มากขึ้นเพราะว่าลึกเราถูกขับดันด้วยความกลัวสร้างระบบเสร็จแล้วก็สร้างระบบไปคุมระบบสร้างระบบไปคุมระบบต่อแล้วต่ออีกหลายทอดเพราะความกลัวและความวิตกกังวลเหตุที่2ก็คือขาดเซลฟ์เอสติมหลายคนทํามากเพราะขาดการเคารพตัวเองเขาขาดการเห็นคุณค่าตัวเองเขากลัวว่างเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาว่างหรือเขาไม่ได้ทำงานเขาจะสูญเสียคุณค่าไปเนื่องจากมี low self esteem นะเขาจึงพยายามเติมอะไรเข้ามาเพื่อจะให้เขากลายเป็นคนที่สำคัญขึ้นมา
เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ได้รับมอบหมายเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาสูญเสียการเห็นคุณค่าตนเองจากผู้อื่นสาเหตุที่สองก็คือมีปัญหาในความสัมพันธ์กับคนบางคนเสพติดการทำงานทำเยอะเพราะว่าหนีความสัมพันธ์หนีปัญหาครอบครัวหนีปัญหาในชีวิตด้านอื่นก็เลยมาทุ่มกับการทำงานเพื่อจะทำให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาสาเหตุที่สี่ก็คือขาดทักษะหรือ mindset ในการมอบหมายงานบางคนทำมากเพราะว่าเป็น perfectionist รักความสมบูรณ์แบบแล้วก็เกรงว่าการมอบหมายแล้วจะไม่ได้อย่างที่ตัวเองอยากได้ขาดทักษะหรือขาด mindset ทำให้ชีวิตของตัวเองนั้นท่วมท้นไปด้วยการงานสาเหตุที่5ก็คือขาดการจัดระเบียบชีวิตและงานเกษตรกรรู้ว่าทุกปีจะต้องมีการลิดกิ่งของสวนผลไม้ถ้าไม่ลิดกิ่งพืชผลในปีนั้นฤดูกาลนั้นจะออกน้อยดังนั้นวาระฤดูกาลแห่งการลิดกิ่งและแขนงจึงเป็นวาระประจำปีของเกษตรกรในมุมชีวิตเราเหมือนกันวาระของการลิดสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือสำคัญรองออกนั้นเนี่ยเป็นวาระที่เราจะต้องทำเสมอในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราถ้าหากเราขาดการจัดระเบียบชีวิตและการงานสุดท้ายเราก็จะท่วมท้นทุกปีจะเพิ่มด้วยสิ่งใหม่และสาเหตุที่6เนี่ยนักจิตวิทยาบอกว่าเป็นสาเหตุอื่นๆเช่นเห็นแบบอย่างพ่อแม่ที่ทำงานหนักก็เลยซึมซับแบบอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กและกลายเป็นคนที่ดำเนินชีวิตแบบทำงานเยอะนะฮะหรือบางคนอาจเกิดจากความเครียดในวัยเด็กสมัยเด็กมีความเครียดบางอย่างและทำให้เมื่อโตขึ้นมาก็กลายเป็นคนที่ติดกับดักของการทำมากพอทำมากโอกาสผิดพลาดก็มีมากพอท่วมท้นก็เริ่มวุ่นวายเพื่อให้ไปให้ถึงก็เกิดความเครียดและนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งและชีวิตขาดสันติสุขในสุภาษิตบทที่23ข้อที่4บอกว่าอย่าโหมงานจนอ่อนล้าเพื่อจะเป็นคนมั่งมีจงฉลาดพอที่จะหยุดพักพระเจ้าบอกว่าให้เราฉลาดพอที่จะหยุดพักดังนั้นความยุ่งเกินไปเนี่ยจึงเป็นรากของปัญหาหลายอย่างในชีวิตทั้งครอบครัวทั้งสุขภาพทั้งจิตวิญญาณของตัวเองตลอดทั้งเดือนนี้เราจะเห็นคำเทศนาหลายครั้งที่พูดเรื่องภัยของการยุ่งเกินไปบางคนบอกว่าบาปเป็นภัยต่อจิตวิญญาณคริสเตียนการยุ่งเกินไปก็เป็นภัยกับจิตวิญญาณคริสเตียนด้วยเหมือนกันถ้ามารทำให้เราทำบาปไม่ได้ก็จะทำให้เราเป็นคนที่ยุ่งจนเกินไปเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยุ่งจนเกินไปคุณจะห่างออกจากพระเจ้าเองเมื่อคุณยุ่งจนเกินไปคุณจะห่างจากคนอื่นความสัมพันธ์จะผิวเผินและเมื่อไหร่ที่คุณยุ่งเกินไปคุณจะห่างแม้กระทั่งช่วงเวลาในการบำรุงจิตวิญญาณของตัวเองถ้าเราทำหลายอย่างเกินไปเราจะใช้ชีวิตด้วยความรีบเร่งเมื่อรีบเร่งพระเจ้าจะเหลือพื้นที่น้อยลงเมื่อนั้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าจะถูกบั่นทอนเมื่อห่างพระเจ้าเราก็จะเริ่มใช้ชีวิตแบบโลกมากขึ้นทั้งวิธีคิดค่านิยมและการดำเนินชีวิตการยุ่งเกินไปจะเป็นภัยกับจิตวิญญาณขัดขวางชีวิตของการอธิษฐานเป็นอุปสรรคที่ทำให้ความรักงอกงามเป็นศัตรูกับความชื่นชมยินดีและขัดขวางชีวิตที่มีสันติสุขดังนั้นน้อยแต่ได้มากจึงเป็นทางออกที่ดีมากๆของการดีไซน์และใช้ชีวิตเพื่อทำให้จิตวิญญาณเราโตขึ้นไปและเกิดผลด้วยเหมือนเช่นที่พระเยซูยอห์นบัพติสโตหรือฮานนิลเซนที่ผมได้ยกตัวอย่างได้ทำคำถามมาถึงจุดนี้คือพี่น้องก็อาจจะคิดว่าแล้วทำยังไงล่ะเราจะเป็นคนที่น้อยแต่ได้มากนะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมพยายามที่จะเรียนรู้และพยายามจัดการชีวิตตัวเองนะครับพอดูเหตุผลที่คนทำมากในหลายเหตุผลมันเป็นเหตุผลของเราเลยล่ะเรามีจุดอ่อนบางอย่างและจิตใจที่มันไม่ถูกอ่ะมันก็ผลิตวิถีชีวิตที่ไม่ถูกต้องแล้วทำยังไงเราถึงจะกลายเป็นคนที่น้อยแต่ได้มากโฟกัสสิ่งสำคัญเพื่อเราจะมีเวลาสำหรับการใกล้ชิดพระเจ้าและถูกปรับเปลี่ยนโดยพระเจ้าได้4อย่างครับที่ผมอยากจะนำเสนอในเช้าวันนี้อย่างที่1พูดพร้อมกันได้ไหมครับรู้จักตัวเองเราจะกลายเป็นคนที่ทำน้อยสิ่งแต่ได้มากถ้าเรารู้จักตัวของเราเองครับ
การรู้จักตัวเองเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญอะไรคือสนามรบของเราอะไรคือวิธีการรบของเราผมเคยอ่านบทความหนึ่งชื่อบทความที่สอนพ่อแม่นะครับชื่อบทความว่าอย่าเอาวัวนมไปวิ่งแข่งกับม้าในบทความนี้บอกว่าในระบบการศึกษาหรือการเลี้ยงดูของครอบครัวเนี่ยเรามักจะใช้วิธีเอาวัวนมไปวิ่งแข่งกับม้าเมื่อเลี้ยงลูกหรืออบรมสั่งสอนนักเรียนเราอาจจะสอนพวกเขาว่าคุณทำอะไรก็ได้ถ้าคุณพยายามจนบางครั้งเนี่ยเราทำให้วัวนมตัวหนึ่งเชื่อว่าวัวนมตัวนี้สามารถจะวิ่งแข่งชนะม้าได้คุณทำอะไรก็ได้ถ้าคุณพยายามถ้าคุณทุ่มเทคุณทำได้ทุกอย่างนะสุดท้ายวัวนมตัวนี้ก็โตขึ้นได้กรอบความคิดแบบนี้มันพยายามฝึกซ้อมการวิ่งแข่งเพื่อจะให้ชนะม้าให้ได้แต่แม้ฝึกซ้อมหนักแค่ไหนในที่สุดวัวนมก็วิ่งห่างตามหลังม้าไปหลายช่วงตัววัวนมตัวนี้เริ่มมีความรู้สึกว่ามันไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถเป็นวัวที่แย่จริงๆไม่สามารถวิ่งเอาชนะม้าได้บทความนี้บอกว่าอันที่จริงแล้วการเลี้ยงลูกหรือการสอนเด็กนักเรียนเราควรจะพัฒนาเขาในแบบที่เขาเป็นเราควรพัฒนาวัวให้ผลิตนมได้ดีที่สุดแทนที่จะเอาม้าเป็นบรรทัดฐานของการฝึกสอนวัวถ้าเมื่อไหร่ก็ตามวัวตัวนั้นสามารถผลิตนมได้เต็มที่วัวจะเริ่มพบความพึงพอใจในตัวเองเกิดการเคารพตัวเองและจะเริ่มเคารพผู้อื่นที่มีจุดแข็งไม่เหมือนกันกับเขาการรู้จักตัวเองเนี่ยจะทำให้เรารู้จักจุดแข็งจุดอ่อนบุคลิกความถนัดและเราจะเริ่มค้นพบแอกที่พอเหมาะสำหรับเราเราจะใช้ชีวิตอย่างมีโฟกัสและเริ่มเก็บเกี่ยวผลจากการโฟกัสในสิ่งที่เป็นตัวเราได้มากขึ้นและจะมีชีวิตที่มีความสุขไม่ท่วมท้นด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ตัวของเราย้อนกลับไปดูชีวิตยอห์นผู้ให้บัพติศมาย้อห์นผู้ให้บัพติศมาคนเนี้ยถ้าพี่น้องจำได้เนี่ยเขาเกิดจากคุณแม่ที่ชื่อว่าเอลิซาเบธที่เป็นหญิงชราเป็นหมันและคุณพ่อชื่อเซกาลียาก็เป็นคนแก่แล้วแต่พระเจ้าทำการอัศจรรย์ทำให้หญิงที่เป็นหมันคลอดบุตรได้คนยิวในเวลานั้นที่รู้จักครอบครัวนี้จึงเชื่อเลยว่ายอนคนนี้มีความพิเศษเพราะว่าตอนที่อลิซาเบธตั้งครรภ์เนี่ยพ่อของยอนเนี่ยสามีอลิซาเบธเนี่ยก็เห็นนิมิตจากพระเจ้าด้วยนะเขาเลยรู้ว่ายอนคนนี้ไม่ธรรมดาและคาดหวังมากว่ายอนคนนี้จะทำการงานที่ยิ่งใหญ่นะเมื่อยอนโตขึ้นยอนก็ได้รับการยอมรับกว้างขวางจริงๆผู้คนถามว่ายอนเป็นใครยอนยืนยันชัดเจนในยอห์นบทที่3ข้อ28บอกว่าเราไม่ใช่พระคริสต์ยอนเขารู้จักตัวเขาต่อให้คนจะยกย่องเขายังไงเขารู้ว่าเขาไม่ใช่พระคริสต์เขาพูดหลายครั้งว่าเขาไม่ใช่พระคริสต์เขาเป็นเพียงแต่ผู้ได้รับบัญชาให้นำเสด็จเท่านั้นเองการที่ยอนรู้จักตัวเองเนี่ยมันทำให้ยอนเนี่ยไม่หลงไปกับเสียงของผู้คนและมันทำให้ยอนรู้จักงานของตัวเองยอนกลายเป็นผู้ที่มีสิทธิ์มากมายเพราะเขาสอนเรื่องการมาของแผ่นดินพระเจ้าการมาของพระเมสสิยาและเมื่อพระเมสสิยามาคือพระเยซูมายอนไม่เสียใจเลยที่สาวกของยอนไปติดตามพระเยซูแทนตรงกันข้ามยอนกับบอกสาวกของยอนว่าให้ดูผู้นั้นนั่นคือพระเมสสโปดกของพระเจ้าและจงไปหาท่านยอนเป็นคนที่ชี้ทางให้สองคนที่เป็นสาวกของยอนไปหาพระเยซูเองยอนไม่สนใจเรื่อง popularity หรือความรู้สึกนิยมของการมีสิทธิ์เป็นจำนวนมากเพราะยอนรู้ว่าตัวเขาเป็นใครเขาอยู่เพื่ออะไรในยอนบทที่1ข้อที่36ถึง37ยอนได้ชี้ทางให้สาวกของยอนไปหาพระเยซูสองคนนั้นมีชื่อว่าแอนดรูแอนดรูได้พบพระเยซูแล้วก็ได้พาพี่ชายของตัวเองที่ชื่อว่าเปโตรมาหาพระเยซูในเวลาต่อมานั่นเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มสาวกกลุ่มแรกของพระเยซูในเวลาต่อมาเมื่อยอนรู้จักตัวเองเนี่ยมันทำให้ยอนกำหนดขอบเขตชีวิตของตัวเองได้ไงและมันทำให้ยอนเนี่ยไม่รู้สึกยึดติดตามเสียงของคนที่อยู่รอบตัวยอนไม่ถูกเคลื่อนด้วยคนรอบตัวจนทำให้ชีวิตถูกสิ่งจำนวนมากที่ไม่ใช่ตัวเองเข้ามาเกาะติดเมื่อรู้จักตัวเองนะคุณจะทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างแรกคือคุณจะรู้ขอบเขตของตัวเองเมื่อรู้จักตัวเราเองเราจะรู้ขอบเขตของเราเราจะเริ่มยอมรับได้ว่าเราไม่ใช่แชมป์เปี้ยนทุกเรื่องพี่น้องก็เป็นแชมป์เปี้ยนในบางเรื่องและบางเรื่องเราก็ไม่ใช่แชมป์เปี้ยนในเรื่องนั้น
การรู้จักขอบเขตตัวเองมันทำให้เราพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีและไม่พาตัวเองไปสู่สิ่งที่เกินกว่าขอบเขตของตัวเราอย่างที่สองคือทำให้เรารู้ตำแหน่งในทีมด้วยเมื่อเรารู้จักตัวเองเราจะรู้ตำแหน่งว่าในทีมนี้เราควรเล่นตำแหน่งไหนกองหน้าที่ยอดเยี่ยมต้องยิงประตูได้เยอะผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมอาจไม่เคยยิงได้สักประตูตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้จักตัวเองเราจะไม่ติดกับดักของการเปรียบเทียบกับคนอื่นเราจะเคารพตัวเองและเคารพผู้อื่นและสิ่งที่3เมื่อรู้จักตัวเองนอกจากรู้ขอบเขตรู้ตำแหน่งในทีมสิ่งที่3ก็คือจะรู้สนามรบและวิธีการรบของเราเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นคนมีลักษณะยังไงบุคลิกยังไงเราจะรู้สนามรบที่เหมาะกับเราทหารม้ากับทหารราบเนี่ยรบกันในที่แจ้งทหารม้าก็ชนะแต่ถ้าเปลี่ยนไปรบกันในป่าทหารม้าอาจจะแพ้ก็ได้เมื่อเรารู้ว่าตัวเราเป็นใครมีบุคลิกแบบไหนมีของประทานอะไรเราจะรู้วิธีการกำหนดสนามรบที่เหมาะสำหรับการสู้รบของเราสำหรับการจัดการกับการงานและรู้วิธีการรบของเราเราไม่แปลกใจเลยทำไมดาวิดปฏิเสธเสื้อกลอกของกษัตริย์ซาอูลเพราะเขาเป็นแค่เด็กและถ้าเขาใช้วิธีรบแบบผู้ใหญ่ใช้เสื้อกลอกดาวิดแพ้แน่นอนการรู้จักตัวเองเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าอันไหนคือสนามรบที่เหมาะกับเราและอันไหนคือสิ่งที่ไม่เหมาะสมและมันจะทำให้เราหลีกเลี่ยงการเป็นคนที่เยอะกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวของเราเราจะเริ่มพบเส้นทางของเราและยับยั้งตัวเองจากการสร้างสิ่งเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็นครั้งหนึ่งผมเคยถามอาจารย์มาร์ตินเคฟที่เป็นเมนเตอร์ของผมท่านหนึ่งนะท่านเป็นศิษย์บาลที่ผ่านงานรับใช้พระเจ้ามาเป็นเวลานานจนปัจจุบันอายุประมาณ70กว่าผมถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตารางเวลาในฐานะเป็นศิษยาภิบาลเนี่ยมันทำอะไรบ้างผมอยากจะรู้ว่าอาจารย์ทำอะไรผมจะได้เอาสิ่งนั้นมาปรับในการทำงานของผมเขาตอบผมบอกว่าการจัดการเวลาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันตารางเวลาของผมกับตารางเวลาของคุณมันไม่เหมือนกันเพราะเรามีจุดแข็งของประธานความถนัดและสิ่งที่ควรจะถูกโฟกัสเนี่ยไม่เหมือนกันเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครก่อนแล้วค่อยเริ่มออกแบบตารางเวลาของเราจากตรงนั้นอย่าก๊อปปี้รูปแบบของคนอื่นโอ้โหนั่นเป็นคำแนะนำที่ดีที่สุดที่ผมได้รับเลยว่าผมกับเขาถ้าผมไปทำตารางเวลาของเขาผมก็ไม่สามารถเป็นเหมือนเขาได้เพราะว่าเราเป็นคนละคนกันและถ้าเราไม่เด่นตรงไหนเราก็หาคนอื่นที่เด่นด้านนั้นมาช่วยเสริมเราทำงานร่วมกันเป็นทีมถ้าเป็นเช่นนี้เราก็จะไม่เหนื่อยเกินไปแต่กลับได้ผลน้อยเราจะทำสิ่งที่ตรงกับความถนัดและเราจะเริ่มจากการรู้จักตัวของเราเองแต่นั้นน้อยแต่ได้มากเริ่มต้นอย่างแรกคือเราต้องรู้จักตัวของเราเองและดีไซน์ชีวิตของเราจากจุดตรงนั้นครับนั่นคือสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองก็คือรู้เป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะน้อยแต่ได้มากด้วยการที่คุณต้องรู้เป้าหมายที่ชัดเจนหลายคนทำเยอะเกินไปเพราะว่าไม่ชัดในเป้าหมายก็เลยต้องทำหลายอย่างเผื่อไว้ก่อนนะฮะเผื่อไว้ก่อนเพราะยังไม่ชัดเจนว่าจะเอาอะไรไปใช้บ้างยอห์นผู้ให้บัพติศมาเนี่ยเป็นคนที่รู้เป้าหมายชัดมากทำให้เวลาไม่กี่ปีของยอห์นเนี่ยสามารถสร้าง impact เตรียมทางพระเยซูเพราะยอห์นรู้จักเป้าหมายของเขาจริงๆเขารู้ว่าเขาเป็นใครเขารู้ว่าเขาทำอะไรและเขารู้ว่าบ้านถาวรของเขาอยู่ที่ไหนดูวิธีการใช้ชีวิตของยอห์นในมาระโกบทที่1ข้อ6พระคัมภีร์บอกว่ายอห์นนั้นแต่งกายด้วยผ้าขนอูฐใช้หนังสัตว์คาดเอวรับประทานตั๊กแตนและน้ำผึ้งป่ายอห์นเนี่ยแต่งกายด้วยผ้าที่เป็นขนสัตว์นะครับซึ่งเป็นผ้าของคนสามัญธรรมดาไม่ใช่ผ้ามันๆที่เป็นผ้าไหมเหมือนกับซักเคียสใส่ยอห์นใช้หนังสัตว์คาดเอวกินตั๊กแตนกินน้ำผึ้งป่าสิ่งที่หาได้ในถิ่นทุรกันดารยอห์นใช้ชีวิตแบบไม่ฟุ้งเฟ้อยอนกลายเป็นคนที่ยินดีเป็นคนสามัญชนแม้พระเยซูจะยกย่องว่าในบรรดามนุษย์ทั้งปวงยอนยิ่งใหญ่ที่สุดก็ตามแต่ยอนใช้ชีวิตแบบสมถะไม่ฟุ้งเฟ้อเพราะยอนรู้จักเป้าหมายของเขาเขารู้ว่าบ้านของเขาอยู่บนสวรรค์เขารู้ว่าชีวิตบนโลกนี้เป็นการเตรียมทางสู่บ้านอันถาวรขณะที่หลายคนนั้นชีวิตท่วมท้นเพราะว่าลืมไปว่าโลกเป็นบ้านชั่วคราวเราเติมเต็มใช้จ่ายเกินความจำเป็นสร้างภาระการเงินที่ไม่จำเป็นจำนวนมากเพื่อจะมีให้เหมือนกับเขาเป็นทุกข์ร้อน
เหมือนกับจะเป็นจะตายในโลกใบนี้เพราะมีไม่เหมือนกับเขาขณะที่ยอมไม่ทุกร้อนกับสิ่งเหล่านี้มันทำให้ชีวิตยอมลดความเยอะไปได้เยอะเลยบ่อยครั้งเนี่ยเรามีความเยอะในชีวิตมากเพราะว่าเราลืมบ้านอันถาวรเราลืมเป้าหมายการใช้ชีวิตในโลกใบนี้และเริ่มต้นปีนบันไดที่ถูกสร้างมาเป็นเหมือนบันไดงูที่คดเคี้ยวไปเรื่อยๆให้ครบตาราง100ช่องคนที่เดินทางไกลจะต้องดีไซน์สัมภาระของตัวเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพราะสัมภาระทุกชิ้นมีน้ำหนักของมันไม่ว่าเราจะซื้ออะไรเราจะทำอะไรจะใช้ชีวิตแบบไหนมันมีน้ำหนักของมันการที่ยอนรู้ว่าเป้าหมายของเขาและบ้านของเขาหน้าที่ของเขาคืออะไรมันทำให้ยอนเนี่ยลดภาระของสิ่งที่เกินความจำเป็นได้และมันทำให้ยอนลดภาระของความรู้สึกที่เป็นขยะได้ด้วยนะครับตอนที่ยอนเนี่ยได้บัพติศมาในน้ำให้พระเยซูพี่น้องจำได้ใช่ไหมยอนเนี่ยเป็นคนให้บัพติศมาในน้ำกับพระเยซูหลังจากนั้นพระเยซูโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดฝูงชนที่เคยมาบัพติศมาในน้ำกับยอนค่อยๆล่อยหล่อลงน้อยลงคนไปไหนครับไปหาพระเยซูคนมาบัพติศมาในน้ำกับพระเยซูเป็นจำนวนมากสาวกของยอนเนี่ยก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็เลยคุยกับยอนอาจารย์ตอนนี้คนที่มาบัพติศมากับเราเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆแล้วเขาหันแห่ไปหาพระเยซูคนนั้นหมดแล้วเราจะทำไงดีอาจารย์ยอนตอบในยอห์นบทที่3ข้อ30ครับพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงยอนเขาชัดในเป้าหมายเขาไม่ใช่จะต้องมีคนเยอะๆที่ติดกับเขานะจะต้องเป็นการเติบโตทุกๆปีทุกๆปีไปเรื่อยๆอย่างเดียวเท่านั้นเพราะเป้าหมายของยอนไม่ใช่แค่สิ่งนั้นแต่เป้าหมายของยอนคือเตรียมทางให้พระเยซูยอนไม่ติดกับดักความสำเร็จที่คนจะต้องเป็นตามวิถีของโลกนี้มอบให้แต่ยอนรู้ว่าพระเจ้ามีเป้าหมายอะไรสำหรับชีวิตของเขาและมันทำให้ยอนตัดความรู้สึกที่เป็นขยะได้เลยอ่ะบางทีเรารู้สึกไม่พอใจรู้สึกต่ำต้อยลงเพราะว่ามันการเปรียบเทียบผู้คนที่บอกเราคนนั้นบอกเราคุณต้องแบบนี้นะครับอันนั้นมันเป็นอย่างนี้แล้วจนทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับเราด้อยลงเรื่อยๆทั้งที่จริงๆเรากำลังเดินไปสู่เป้าหมายยอนกำลังเดินไปสู่เป้าหมายยอนแทนที่จะท้อยอนควรดีใจใช่ไหมสำหรับคนอื่นมองว่ายอนควรท้อเพราะงานถดถอยแต่ยอนบอกว่านี่แหละวัตถุประสงค์ของงานที่ยอนถูกเรียกให้ทำความรู้สึกของเราทัศนะของเราต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนเมื่อเราชัดในเป้าหมายที่พระเจ้าต้องการจะให้เราชัดเจนยอนไม่ได้ยึดว่าตัวเองเป็นคนสำคัญเลยเพราะเขารู้เป้าหมายของเขาไงความน้อยใจก็จะหายหลายอย่างก็จะหายเพราะเขารู้เป้าหมายของเขาพระเยซูก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชัดเจนในเป้าหมายมากพี่น้องเห็นพระเยซูเริ่มประกาศตอนอายุเท่าไหร่ครับ30ใช่ไหมหลังบัพติศมาในน้ำและพระเยซูสิ้นพระชนม์ตอนอายุ33ปีครึ่งบางคนบอกว่าความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเริ่มต้นตอนไหนนะครับกลุ่มบางกลุ่มที่สอนผิดบอกว่าพระเยซูเริ่มเป็นพระเจ้าตอนบัพติศมาในน้ำตอนพระวิญญาณลงมาแต่ไม่ใช่ความเป็นพระเจ้าของพระเยซูจริงๆนั้นเริ่มต้นอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลแล้วนะครับพระองค์ไม่ใช่เหมือนกับใครที่มีพระวิญญาณลงมากลายเป็นพระเจ้าก่อนหน้านั้นเป็นมนุษย์ไม่ใช่เราเห็นความโดดเด่นของพระเยซูจริงๆเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ12ปีก็มีแล้วจริงๆตั้งแต่ประสูติแล้วด้วยตอนอายุ12ปีในวิหารเนี่ยพระเยซูคุยกับธรรมอาจารย์ทึ่งในพระเยซูแล้วรู้สึกว่าเด็กคนนี้มีความพิเศษที่ไม่เหมือนกับใครที่งานสมรสที่บ้านคานาพระเยซูบอกกับคนรับใช้ว่าให้เอาน้ำเปล่าไปเสิร์ฟแทนเหล้าองุ่นคนรับใช้งงจะให้น้ำเปล่าไปเสิร์ฟแทนเหล้าองุ่นเดี๋ยวแขกก็ด่าสิมารีตอบคนรับใช้บอกว่าทำตามที่พระเยซูบอกเถอะให้คนรับใช้เชื่อและทำตามที่พระเยซูบอกทำไมมารีกล้าการันตีพระเยซูแบบนั้นครับเพราะมารีมีประสบการณ์กับพระเยซูในตลอด30ปีแรกมาแล้วมารีรู้ว่าพระเยซูคนนี้ไม่ได้ธรรมดาเพราะฉะนั้นกล้าบอกกับคนแปลกหน้าว่าทำตามพระเยซูบอกเถอะไม่ต้องกลัวเป็นไปได้ว่า30ปีนั้นพระเยซูทำการอัศจรรย์ทำอะไรหลายอย่างในครอบครัวจนครอบครัวนะครับหรือโดยเฉพาะยิ่งมารีเนี่ยได้เห็นว่าพระเยซูคนนี้ไม่ได้ธรรมดาแต่คำถามคือทำไมพระราชกิจการประกาศถึงมาเริ่มต้นตอนอายุ30ปีผมก็มีคำถามตรงนี้เหมือนกันว่าทำไมพระเยซูถึงเริ่มทำธุรกิจประกาศตอนอายุ30ทำไมเริ่มรักษาโรคคนเจ็บป่วยตอนอายุ30ทำไมไม่ทำตั้งแต่เด็กๆมาเลยจะได้มีเวลาเยอะขึ้นนะ
ข้อสันนิษฐานหนึ่งของตัวผมผมคิดว่าเพราะว่าเป้าหมายที่ดีหลายอย่างในการเทศนาสั่งสอนรักษาโรคนั้นเนี่ยยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการมาในโลกของพระเยซูเป้าหมายสูงสุดของการมาในโลกพระเยซูคืออะไรครับการสิ้นพระชนม์ที่กังเขนและการไถ่บาปถ้าหากจังหวะเวลาบางอย่างมันไม่เป็นเนี่ยแบบที่พระเยซูกำหนดเอาไว้เนี่ยผมก็คาดว่ามันอาจจะเกิดการหักเหหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างขึ้นมาจนทำให้พระราชกิจที่สำคัญของพระองค์บางอย่างนั้นมันคลาดเคลื่อนไปก็ได้ผมก็เลยเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยมีเป้าหมายที่สำคัญและพระองค์มองว่า3ปีครึ่งอะพอทั้งที่พระองค์ทำอะไรได้ก่อนหน้านั้นแต่พระองค์รู้ว่าจังหวะเวลาไหนคือจังหวะที่เหมาะสมเนื่องจากเป้าหมายหลักของพระองค์ก็คือการสิ้นพระชนม์และการไถ่ไม่ใช่แค่การสอนและการรักษาโรคซึ่งเป็นสิ่งดีแต่ดีลองลงไปวันนี้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องจะสามารถลดความเยอะที่ไม่จำเป็นของชีวิตได้ด้วยการตอบคำถามให้ได้ว่าอะไรคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเราจริงๆเราอยู่เพื่ออะไรบนโลกใบนี้เมื่อเราระบุเป้าหมายสูงสุดชัดคุณจะเริ่มต้นจากตรงนั้นด้วยการดีไซน์น้อยสิ่งที่สำคัญแต่เกิดผลมากได้นั่นคือประการที่สองรู้จักตัวเองและรู้จักเป้าหมายชีวิตของเราประการที่สามครับให้คุณค่าและเวลากับการอธิษฐานเราเห็นพระเยซูให้คุณค่ากับเวลาการอธิษฐานเราเห็นฮาวนีเซนคอกเน้นเรื่อง presence of God เวลาแห่งการอธิษฐานการใกล้ชิดและติดสนิท กับพระเจ้าคนที่ทำน้อยสิ่งแต่เกิดผลมากจะให้ความสำคัญกับการอธิษฐานเมื่ออธิษฐานคุณจะค้นพบแหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่และการอธิษฐานจะเปิดเผยความเข้าใจและเราจะได้รับการทรงนำถึงน้อยสิ่งที่สำคัญแต่เกิดผลมากเมื่ออธิษฐานเราจะรู้ว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรเราจะรู้ว่าพระองค์กำลังทำอะไรและจะลดการเสียพลังงานกับสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้เรียกให้ทำการอธิษฐานจะเปิดเผยให้เราพบแอกที่พอเหมาะสำหรับตัวเราและเมื่อเราทำสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ทำพระเจ้าจะช่วยเราเมนเทนรักษาสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าหากเราทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้นำเราจะต้องใช้แรงตัวเองในการเมนเทนรักษาสิ่งเหล่านั้นเองการอธิษฐานกับพระเจ้าจะทำให้เรารู้ว่าพระองค์ต้องการทำอะไรและมันลดความเหนื่อยของการพยายามผดุงรักษาสิ่งที่เราได้ริเริ่มนั้นไว้ด้วยตัวเองเพียงลำพังในกิจการบทที่16ข้อที่6ถึง9ในพระคัมภีร์แค่4ข้อนี้ซึ่งเป็นบทเรียนแคร์เราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พูดถึงการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นได้ห้ามเปาโลถึง3ครั้งในพระคัมภีร์แค่4ข้อเรื่องราวนี้คือพันธกิจครั้งที่2ของเปาโลท่านออกพันธกิจทั้งหมด3ครั้งครั้งสุดท้ายครั้งที่4เดินทางไปกรุงโรมนี่คือพันธกิจครั้งที่2ของเปาโลแต่ในพระคัมภีร์แค่4ข้อนั้นเปาโลปรับเปลี่ยนแผนตัวเองด้วยการแทรกแซงของพระเจ้าถึง3ครั้งด้วยกันดูเหมือนว่าผู้นำที่มุ่งมั่นผู้นำที่นำทีมต้องยอมบอกกับทีมว่าพระเจ้าปรับแผนพระเจ้าปรับแผนและมันดูเหมือนทำลายความน่าเชื่อถือที่ทีมงานจะมีต่อแผนงานของเปาโลแต่เปาโลก็ยอมให้พระเจ้าปรับแผนเขาและผลที่เกิดขึ้นคืออะไรในภารกิจครั้งที่2ที่พระเจ้าเปลี่ยนแผนเนี่ยเป็นภารกิจที่เกิดผลมากกว่าภารกิจที่1อย่างมหาศาลเลยในภารกิจที่2เกิดขึ้นจากฟิลิปปีเทสโซโลนิกาโครินธ์เอเฟซัสเบโรอาและอีกหลายๆเมืองเต็มไปหมดเลยที่เอเธนส์ด้วยเช่นเดียวกันมันเกิดขึ้นผ่านภารกิจรอบที่2ที่เปาโลยอมเปลี่ยนแผนตัวเองตามการนำของพระเจ้าวันนี้ถ้าเราเองอยากจะน้อยแต่ได้มากขอให้เราใช้เวลาให้มากกับการอธิษฐานในช่วง20ปีแรกของการเป็นคริสเตียนของผมเนี่ยผมเนี่ยจะอธิษฐานพระเจ้าโดยเอาแผนงานตัวเองไปยื่นให้พระเจ้าพระเจ้าครับผมอยากจะเรียนต่อที่นี่ครับพระเจ้าครับผมชอบคนนี้ครับพระเจ้าครับผมอยากที่จะให้งานชิ้นนี้เรียบร้อยครับผมจะเอาแผนงานของผมไปและอธิษฐานพระเจ้าให้พี่น้องช่วยอธิษฐานเผื่อแผนงานผมหน่อยช่วยรับรองให้มันสำเร็จและผมกลัวมากก็คือพระเจ้าจะบอกว่าไม่อยากให้พระเจ้าประทับตาตอบว่าใช่นะเวลาอธิษฐานเรื่องคู่น้ำพระทัยเนี่ยจะกลัวมากเลยถ้าพระเจ้าตอบว่าไม่พระเจ้าช่วยเถอะคนนี้แหละดีจริงๆนะพยายามคอนวินพระเจ้าคนนี้แหละดีจริงๆนะถ้าพระเจ้าตอบว่าใช่ปัจจุบันนี้ผมคงไม่เจอภรรยาผมไปแล้วนะ
นะแต่เพราะว่าคำตอบว่าไม่ทำให้ผมเจอสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองนะนะมาถึงจุดเวลาพอ20ปีแรกของคริสเตียนนะความเป็นคริสเตียนนะคือกลัวคำตอบว่าไม่แต่พอถึงปัจจุบันเนี่ยผมกลับมีความรู้สึกอีกแบบนึงขึ้นมาแทนเมื่อมีอะไรที่จะต้องการขอคำปรึกษาคำแนะนำผมจะเปิดตัวเองให้เป็นกลางกับพระเจ้าแล้วก็ถ้าพระเจ้าตอบว่าไม่ผมดีใจเพราะผมจะรู้ว่าผมไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่จริงๆเราสามารถ appreciate กับคำว่า no ได้สามารถมีความสุขและขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำตอบว่าไม่ได้เพราะมันช่วยทำให้เราประหยัดเวลาและการใช้ชีวิตจริงๆเราจะสามารถมีแรงเหลือในการไปทุ่มกับสิ่งที่ใช่จริงๆอย่ารับใช้พระเจ้าโดยไม่ได้ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการอะไรคุณเสิร์ฟอาหารให้ใครคุณก็ต้องถามว่าคนนั้นอยากทานอะไรถ้าคุณไม่ถามผู้ที่คุณกำลังรับใช้เราก็อาจจะกำลังรับใช้ความทะเยอทะยานของตัวเราเองก็ได้วันนี้ให้เราเปิดใจของเราที่จะฟังพระเจ้าเพราะโลกนี้มีสิ่งดีให้เราทำมากกว่าเวลาที่เรามีเราจะต้องเจอทางเลือกระหว่างสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ดีกว่าแต่เมื่อไรก็ตามที่เราอธิษฐานเรารับการทรงนำถ้าคุณสัมผัสจริงๆว่าพระเจ้าทรงนำนะเราจะทำงานนั้นเนี่ยด้วยความสุขหมายความว่ามันจะมีสันติสุขแม้งานนั้นยากมีปัญหาแต่มันจะมีสันติสุขเพราะเรารู้ลึกๆว่าพระเจ้านำเรามาเราจะไม่เกลี้ยกล่อมเราจะไม่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลแต่จะเต็มไปด้วยความวางใจแทนแล้วก็มีความรู้สึกเชื่อมั่นและการใช้ชีวิตแบบนี้มันเฮลตี้มันเป็นชีวิตที่มีสันติสุขมีความสุขเมื่อถึงวันหนึ่งที่งานนั้นสำเร็จเราจะยกเกียรติให้ใครครับให้พระเจ้าเพราะมันไม่ได้มาจากการริเริ่มของเราแต่มาจากการนำของพระเจ้าเราจะยกเกียรติให้พระเจ้าเพราะรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สนับสนุนมันตั้งแต่วันเริ่มต้นมันทำให้คุณสำเร็จโดยคุณยังรักษาความถ่อมไว้ได้ไงแต่ถ้าไม่อธิษฐานเมื่อสำเร็จยิ่งสำเร็จยิ่งเป็นอันตรายเราจะยิ่งยิงและยึดถือทิฏฐิของตัวเองมากจนเกินไปวันนี้การอธิษฐานจะนำให้เราทำน้อยสิ่งแต่เกิดผลมากได้หนึ่งรู้จักตัวเองสองรู้จักเป้าหมายและสามคือให้เวลากับคุณค่าในการอธิษฐานสิ่งที่สี่สุดท้ายครับทำตามหลักการเมล็ดพืชทำตามหลักการเมล็ดพืชในหลักการนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนและวางให้เราเพื่อเราจะทำน้อยสิ่งแต่เกิดผลมากพระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกและอวยพรให้ทวีจนเต็มแผ่นดินพระเจ้าสร้างพืชเซตแรกและให้พืชทุกชนิดเกิดผลตามเมล็ดของมันพระเยซูเปรียบอาณาจักรพระเจ้าเป็นเหมือนกับเมล็ดพืชในมัทธิวบทที่13ข้อ31ถึง32บอกว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งผู้คนเอาไปเพาะในไร่ของตนเมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นก็ใหญ่กว่าผักอื่นๆพระเยซูเปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนเชื้อที่เจือบนแป้งและแป้งฟูขึ้นเต็มถังในมัทธิว13ข้อ33แผ่นดินสวรรค์เหมือนเชื้อที่ผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือในแป้ง3ถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดนี่คือตัวอย่างของสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่กลับเกิดผลมากมายเราจะทำน้อยสิ่งแต่ได้เกิดผลมากถ้าเราทำตามหลักการเมล็ดพันธุ์หลักการแห่งการทวีคูณหลักการที่พระเจ้าใส่ไว้แล้วในสิ่งมีชีวิตที่มีคุณภาพต่างๆถ้างานขยายขึ้นเราเหนื่อยมากขึ้นเราจะขยายได้อีกไม่นานแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่งานขยายขึ้นและเราสามารถมีชีวิตที่เฮลตี้ในด้านอื่นๆได้เราจะขยายไปได้เรื่อยๆอย่างไม่สิ้นสุดนักประวัติศาสตร์ก็ได้มีการคาดการณ์ว่าการเกิดผลในเชิงสถิติของคริสตจักรสมัยแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างพบว่าในช่วงคศที่30นะครับคศตั้งแต่พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์นั้นนะไปถึงคศที่100นะในช่วงเวลาประมาณ70ปีนั้นเนี่ยมีผู้เชื่อในช่วงประมาณ70ปีนั้นจำนวน 100,000 คนนะครับคศ30ถึง100มี 100,000 คนแต่คศที่101ไปจนถึงคศที่300เนี่ยผู้เชื่อทวีมากขึ้นจาก 100,000 คนกลายเป็น28ล้านคนทั้งที่ช่วงเวลานั้นไม่มีเปาโลไม่มีเปโตรไม่มีอัครสาวกพระเยซูมีชีวิตเหลืออยู่แล้วแต่ทวีจากแสนคนเป็น28ล้านคนได้ทั้งที่เต็มไปด้วยการข่มเหงนั่นเพราะว่าเมล็ดพันธุ์แห่งการทวีคูณที่พระเจ้าสอนสาวกในการทำเพียงแค่3ปีครึ่งเท่านั้นเอง
ขอให้วันนี้เราลองกลับมาทบทวนดูกับวิธีการใช้ชีวิตของเราผมเชื่อว่าพระเจ้าจะให้เราได้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่ดีทั้งจิตวิญญาณจิตใจแล้วก็ร่างกายพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยสวัสดิภาพและเต็มไปด้วยพระพรเพียงแต่เราจะหันมาทบทวนฤทธิ์กิ่งฤทธิ์แขนงที่ไม่จำเป็นความฟุ้งเฟ้อที่ทำให้ชีวิตของเราเป็นทุกข์หรือฟุ่มเฟือยเกินไปวันนี้จำกัดให้น้อยสิ่งจะช่วยให้เรามีพื้นที่ในการเลือกสิ่งที่สำคัญจริงๆเข้ามาการจำกัดให้น้อยสิ่งจะทำให้เรามีพื้นที่เหลือสำหรับรองรับสิ่งใหม่ที่สำคัญกว่าเมื่อจำกัดให้น้อยสิ่งคุณจะเปิดพื้นที่ชีวิตไว้สำหรับพระเจ้าเสมอจะไม่มีคำว่างานยุ่งเกินไปจนไม่มีเวลามาแสวงหาพระเจ้าถ้าคุณไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่นั่นคืออันตรายแล้วของการใช้ชีวิตที่ผิดแบบไม่มีใครยุ่งเกินไปที่จะไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าหรอกมันคือการใช้ชีวิตที่ผิดแบบเมื่อเราจำกัดน้อยสิ่งเราจะเปิดพื้นที่ให้สำหรับการมีเวลากับพระเจ้าและจิตใจเราจะพบความสงบสุขฝ่ายวิญญาณสิ่งยุ่งเหยิงที่ไม่จำเป็นจะถูกตัดออกไปเราจะให้เวลากับการอธิษฐานมีโฟกัสและได้รับขวานแห่งชีวิตตัวเองให้คมอยู่เสมอตลอดเวลาผมอยากให้เราได้สงบใจอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับคำบรรยายวันนี้จะเป็นแค่ความรู้ถ้าหากมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงการสำรวจตัวเองและการลิดบางอย่างที่ไม่จำเป็นในชีวิตของเราผมอยากให้ท่านใช้เวลานี้กับพระเจ้าและตรวจดูสภาพจิตวิญญาณของตัวเราเองว่าเรากำลังอยู่ในสภาพการวิ่งอย่างกระหืดกระหอบเหน็ดเหนื่อยเรากำลังถูกปั่นด้วยกระแสของผู้คนที่อยู่รอบข้างความคาดหวังชื่อเสียงความฟุ้งเฟ้อหรือกับดักบางอย่างแห่งการเปรียบเทียบอยู่หรือไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าได้เข้ามาเยี่ยมเยียนท่านได้เข้ามาแสดงกับท่านเมื่อพระเจ้าได้สัมผัสจิตใจท่านอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับยกเสียงบอกกับพระเจ้าพระเจ้าได้พูดนำท่านให้จัดการและเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตในเรื่องใดพระเจ้าได้ให้ท่านเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้หนึ่งสิ่งนั้นนำการเปลี่ยนแปลงอีกหลายสิ่งขอให้หนึ่งสิ่งนั้นนำการเปลี่ยนแปลงอีกหลายสิ่งพระเจ้าฮาเลลูย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 าในเวลาของพระคริสต์ทรงลิขิตชีวิตของข้าตามน้ำพระทัยขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่าตราบที่ข้าเดินในมันขาดวงชีวาThank you.
ี่น้องสุภาพสตรีร้องบทเพลงนี้นะครับในเวลาของพระคริสต์พี่น้องผู้ชายอธิษฐานกับพระเจ้าให้เรารู้จักอยู่เวรในเวลาของพระองค์พระเจ้าขออย่าให้เราเร่งรีบเร่งร้อนกับทุกสิ่งแต่ขอให้เราได้ใช้ช่วงเวลาชีวิตด้วยกันกับพระองค์ขอทรงโปรดเมตตาความหยิ่งทะนงการพยายามจะพิสูจน์ตัวเองการพยายามจะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองพระเจ้าขอให้เรารู้ว่าในพระเจ้าเราได้ทุกสิ่งพระองค์เจ้าค่ะขอทรงสอนเราพระองค์เจ้าค่ะที่จะใช้ชีวิตใช้เวลาในโลกใบนี้เดินร่วมทางกับพระองค์ขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอวางทิฏฐิวางความหยิ่งจองของวางทุกอย่างลงต่อพระองค์เพื่อจะได้อยู่ในวาระและเวลาของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดทรงนำขอสะกดควบคุมทุกสิ่งพระองค์เจ้าค่ะขอใกล้ชิดกับพระองค์พี่น้องผู้ชายร้องบทเพลงนี้ครับในเวลาของพระเจ้าพี่น้องผู้หญิงอธิษฐานในเวลาของพระเจ้าทรงเฝ้าดูชีวิตให้อยู่ในนามพระด้วยกันนะครับโอ้พระเจ้าข้าขอมอบใจโอ้พระเจ้าข้าขอมอบใจมอบเธอไว้ชีวิตทั้งกายเพื่อจะได้อยู่ในเวลาของพระพี่น้องกี่ท่านที่ขณะที่ท่านได้ฟังพระวจนะพระเจ้าและท่านได้อธิษฐานท่านมีความรู้สึกว่าชีวิตช่วงที่ผ่านมาท่านใช้ชีวิตแบบผิดแบบและกลายเป็นคนที่ท่วมท้นด้วยหลายสิ่งความกังวลกระวายความวิตกกังวลและทำให้สันติสุขพลากจากไปวันนี้พระเจ้าได้นำท่านและอยากให้ท่านโฟกัสน้อยสิ่งที่สำคัญจริงๆและทำให้ท่านได้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์วันนี้ถ้าพระเจ้าได้เข้ามาพูดกับท่านในเรื่องนี้ท่านตอบสนองพระเจ้ายกมือขึ้นอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะฟื้นฟูขอพระเจ้าทรงโปรดให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างวิธีการใช้ชีวิตใหม่พระเจ้าข้าชีวิตแห่งการอธิษฐานช่วงเวลาในการพักสงบกับพระองค์จะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้น้อยสิ่งที่เหมือนขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวจะถูกทวีคูณในมือพระเยซูเพื่อเลี้ยงคนอย่างไม่จำกัดขอพระองค์ทรงโปรดสอนเราทั้งหลายในการใช้ชีวิตในโลกใบนี้เถิดพระองค์เจ้าค่ะขอทรงนำเราและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ